โรซี่ดูอะไรอ่ะโรซี่ดูวิดีโองานแต่งงานของเพื่อนโอ้น่าประทับใจมากเลยอ่ะเจ้าสาวหรอเจ้าบ่าวกล้ามแน่นเป็นมัดๆเลยอ่ะ just kidding yeah just kidding ไม่พูดถึงอ่ะธีมการแต่งงานแล้วก็บรรยากาศเนี่ยโอ้โหน่าประทับใจมากเลยนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานแต่งงานที่แท็กเนี่ยอยากรู้มากOkay. เริ่มต้นที่คนสำคัญเลยดีกว่า Okay. เจ้าบ่าวและเจ้าสาว Okay, sounds easy. First of all, we have เจ้าบ่าว So that is groom and เจ้าสาว is bride. ถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็เป็น groom friend and bride friend. No. Okay, so for the girl, okay, if the friends go with the bride, you would say a bridesmaid.ถ้าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็ต้องเป็น groomsmaid groomsmaid ไม่ใช่ ไม่ใช่แล้ว okay so with this one you would say a groomsman อ๋อ groomsman good groomsman เนี่ยอีกหนึ่งคำที่ได้ยินบ่อยมากเลย okay เห็นปาร์ตี้รู้แหละว่าเป็นปาร์ตี้สละโสดเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าของเจ้าบ่าวหรือของเจ้าสาว okay อันนี้เป็นของเจ้าสาวค่ะ so hen party เจ้าสาวถ้าสมมติเป็นของเจ้าบ่าวล่ะ okay so you would say a bachelor partyว้าว bachelor party นะครับเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคำศัพท์เกี่ยวกับงานแต่งงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้เรามาทวนกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างครับ okay so starting with groom เจ้าบ่าวครับ bride เจ้าสาวครับ bridesmaid เพื่อนเจ้าสาวครับ groomsman เพื่อนเจ้าบ่าวครับ hen partyงานปาร์ตี้สละโสดของเจ้าสาวครับ and finally bachelor party งานปาร์ตี้สละโสดของเจ้าบ่าวครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปงานปาร์ตี้เห็นปาร์ตี้ด้วยกันแล้วกันโอเคเห็นปาร์ตี้ด้วยกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนครั้งหน้านะครับกับแท็กและโรซี่ในรายการ Hello English ครับผมวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปเห็นปาร์ตี้ก่อนนะครับอยู่ในทางครับสวัสดีครับ See you next time สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปกันเลยดีกว่าโอเคสละโสดไปเร็วแย่เร็ว